หมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้กันแล้วค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ